สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับอากาศดีมากๆนะครับฝนตกปล่อยๆก็เหมาะสมที่จะคุยกับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบและมันอยู่ในสันดานผมเลยผมเห็นข่าวในเรื่องนี้ทีไรนะครับมันรู้สึกขึ้นแล้วมันก็รู้สึกถึงความหลังเก่าๆในอดีตนะครับคือเรื่องของพวกวงการนักเกรงอย่างเงี้ยมันชอบเนี่ยแต่ไม่ใช่นักเกรงอะไรนะก็อยู่เป็นพวกปลายแถวนะครับก็คือมีข่าวว่าตำรวจไม่ใช่ตำรวจเจ้าหน้าที่ดีไอ้พวกดิจิตอลไฮเฮลอะไรเนี่ยก็ไปจับบังมัดครับบังมัดคลองตันไปจับที่บ้านบังมัดยังถอดเสื้ออยู่เลยก็สักสวยนะโกนหัวแต่รู้สึกว่าจะพุงเยอะไปหน่อยนะบางมัดนะพุงลดพุงหน่อยนะแล้วถอดเสื้อด้วยโอ้โหแล้วก็ไปจับเหมือนกับเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติเลยนะโอ้โหไปกันทั้งเต็มไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าพอบุกไปที่บ้านนะบ้านบางมัดไม่ใช่เซฟเฮาส์หาเหวอะไรหรอกบ้านนักข่าวพูดไปเรื่อยเป็นเซฟเฮาส์อ่ะพอไปถึงบ้านแล้วยังไงก็ไปตรวจค้นบางมัดก็ไอ้ค้นตามปกติก็ไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรก็ไปเจอยาอีแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็รับว่าเป็นของตัวเองไอ้ยาอีเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรเสร็จปุ๊บก็ได้รับการประกันตัวออกมาโดนข้อหาเรื่องพนันออนไลน์พนันออนไลน์เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียน 4,000 ล้านก็โดนข้อหาเนี่ยแหละครับไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ก็สู้คดีกันไปก็ทำได้เองไม่มีอะไรที่จะต้องตื่นเต้นอะไรเพราะว่าถ้าเป็นคดีใหญ่จริงๆถ้ามีหลักฐานแน่นๆจริงๆไม่ได้ประกันตัวหรอกครับบางมัดนี่คือใครอะครับโอ้โหบางมัดนี่ตอนเด็กๆนะเป็นนักกีฬาเว้ยเป็นนักฟุตบอลเว้ยโรงเรียนปฐุมคงคานะบางมัดเป็นคนกรุงเทพแต่ก็ปรากฏว่าเรียนไม่จบเสือกไปยิงคนไม่รู้ตายป่ะไปยิงแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือตอนเด็กๆนะไปยิงเขาอ่ะตั้งใจถึงมาตั้งเด็กๆเลยนะก็เรียนไม่จบแล้วก็หนีก็ไปทำงานทุกอย่างเลยนะคือเป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆไปเป็นยามเว้ยไปเป็นยามเฝ้าบ่อนเป็นคนดูต้นทางบ่อนเป็นเฝ้าบ่อนคือคอยดูอ่ะคือถ้าบ่อนมันอยู่ในซอยอะไรแล้วก็คอยดูไอ้เด็กเฝ้าเด็กยามมันก็จะมีรายจุดเอาไว้ตำรวจมาเปล่าแล้วเปล่าก็ส่งซิกส่งสัญญาณไปเพราะสมัยนั้นมันไม่มีมือถือมือถืออะไรหรอกมันเป็นสัญญาณไปก็เป็นแล้วก็ไปเป็นเด็กรับรถไปเป็นหัวหน้าเด็กรับรถเลยนะตามผับตามอะไรสถานเริงรมอ่ะไม่ธรรมดานะเว้ยการไต่เต้าจากวงการนักเลงอ่ะเป็นเด็กรับรถก็ได้เงินเยอะเลยนะติ๊บหนักนะขึ้นมาถึงเป็นหัวหน้าเด็กรับรถอ่ะโอ้โหน่ามีอิทธิพลมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะเว้ยแล้วจากนั้นก็เดินสายนักเลงรู้จักคนใหญ่คนโตเยอะแยะเดินสายนักเลงเป็นมือปืนรับจ้างมีนักการเมืองเรียกไปใช้งานทั้งเหนือทั้งนู้นทั้งนี้เรียกไปใช้งานเป็นจ็อบรับจ้างอุ้มไม่รู้อุ้มไปฆ่าหรือเปล่านะแบบสมมติว่าใครมีปัญหากันเรื่องส่วนมากก็จะเป็นเรื่องยาเสพติดมีการโกงกันมีอะไรกันปุ๊บก็จะจ้างบางมัดเนี่ยไปอุ้มมาลีดอุ้มมาอะไรก็ไม่รู้นะก็เป็นตามนั้นเราก็ไปโดนจับไปยิงคนตาย2คนนะโดนจับแล้วก็ติดคุกไม่ได้ติดคุกธรรมดาโดนจับศาลตัดสินประหารชีวิตนะครับประหารชีวิตแล้วก็เข้าไปอยู่ในคุกแต่คือคำว่าประหารชีวิตผมจะบอกให้นะสมมติว่าผมเนี่ยโดนตัดสินประหารชีวิตแต่ผมยังไม่ได้โดนเลยนะก
ก็เข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยก็รอประหารถ้าความซวยนะมีโดนประหารจริงมีคือนอนไม่หลับหรอกตุ้มตุ้มต่อมต่อมอ่ะโทษประหารนะตุ้มตุ้มต่อมต่อมไม่รู้ว่าผู้คุมแม่งจะเรียกไปยิงเป้าเมื่อไหร่แต่เขาก็ไม่เคยได้ยิงกันบ่อยไงก็รอแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็เป็นนักโทษชั้นดีทำความดีอะไรอะไรไปปุ๊บพอมีอภัยโทษได้รับอภัยโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตอ้าวคราวนี้กูไม่ต้องโดนประหารแล้วจำคุกตลอดชีวิตใช่ป่ะส่วนคนที่โดนประหารก็โดนประหารไปบางมัดไม่โดนก็มาเป็นจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็โดนลดโทษลดโทษไปเรื่อยๆจนติดคุกจริงๆ14ปีนิดหน่อยออกจากคุกมาปี2559หลังจากออกจากคุกมาบางมัดก็เป็นนักเลงอะเนาะตอนอยู่ในคุกนั้นนะบางมัดดูแลพักพวกทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่มาเฟียนักการเมืองใครก็ตามที่ติดคุกบางมัดดูแลกินหรูอยู่สบายในคุกอ่ะเพราะบางมัดเป็นขาใหญ่ในคุกคือคนที่ติดคุกปะฆ่าคนตายเนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบการันตีเว้ยเป็นประกาศนียบัตรนะฆ่าคนตายโอ้โหมันก็ดูดีมีความเชื่อถือมีความยำเกรงของคนในคุกนะก็ดูแลทุกคนที่เป็นพรรคพวกกันคำว่านักเลงอ่ะเว้ยใจแม่งนักเลงอยู่ในคุกแม่งก็นักเลงอ่ะเว้ยออกจากคุกมาก็กลับตัวเป็นคนดีแล้วคนติดคุกเขาก็คงจะไม่ทำอะไรที่แม่งจะต้องกลับไปติดคุกอีกหรอกก็เป็นคนดีมาทำรีสอร์ทที่เพชรบูรณ์เนี่ยไกลๆพิษณุโลกเนี่ยแต่ในข่าวไม่มีใครบอกนะว่าบางมัดเคยเปิดบ่อนไม่มีในข่าวเห็นพวกสื่อกระแสหลักแม่งไม่รู้นึกว่าแม่งแน่แม่งข้อมูลแม่งไม่แน่เคยเปิดบ่อนที่ของตันนะเว้ยบ่อนที่เงินแม่งเยอะมากแล้วคนที่รู้จักบางมัดนะในแวดวงนักเลงนะลูกพี่ผมมั่งพรรคพวกเพื่อนฝูงมั่งในสายนักเลงนะมันบอกว่าเขาบอกว่าบางมัดนี่แม่งเจ๋งเว้ยมันเป็นนักเลงนะเว้ยมันเป็นคนมีแต่ให้นะเว้ยมีแต่ให้ดูสิวันเกิดเขาอะโอ้โหคนไปเต็มไปหมดเลยมีนักการเมืองไปคนนู้นไปเต็มไปหมดเลยแต่พอบางมัดมีเรื่องเนี่ยไอ้กูแค่ถ่ายรูปโอ้โหไอ้ที่ไอ้แม่งนักเรียนกระจอกจะเป็นภาษาสมัยก่อนนักเรียนหัวเนี่ยจริงสมัยผมอยู่ในแวดวงนี้ก็จะพูดคำหยาบอ่ะไม่กระจอกตอนเขามีชื่อเสียงก็อยากไปถ่ายรูปกับเขาอยากไปแอคชั่นเว้ยกูแม่งรู้จักเจ้าพ่อของตันเว้ยอ้าวพอเขามีปัญหาโดนจับเนี่ยอ้าวกูไม่รู้จักซะละก็ไม่ถ่ายรูปเฉยๆโอ้ยนี่ไม่กระจอกมันไม่ใช่นักเลงนักเลงเขาเป็นผู้ให้นะเว้ยนักเลงเขาไปไหนเขาไปให้นะเว้ยแต่บางคนแม่งจะทำตัวเป็นนักเลงเว้ยคือมีคนอย่าไปพูดเลยอ่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าใครไว้หนวดไว้เข่าอ่ะทำตัวเป็นนักเลงนะเว้ยแต่แม่งไปถ่ายอ่ะไปบ่อนไหนก็ไปถ่ายไปที่โน่นไหนก็ไปถ่ายเขานักเลงเขาไปให้นะเว้ยไปบ่อนไหนไปให้นะเว้ยไม่ได้ไปถ่ายไอ้ไปถ่ายนี่ไม่ใช่นักเลงไอ้พวกนี้แม่งกระจอกอย่าทำตัวเป็นเจ้าพ่อพี่โทษใครก็ตามที่แม่งไปถ่ายเงินเขาอ่ะแม่งกระจอกต้องไปให้เขาให้เขาคนเขารักนะไอ้ที่ไปถ่ายทำตัวเป็นนักเลงอ่ะแล้วก็ไม่ได้นักเลงจริงหรอกแม่งเคยยิงหมาตายทั้งตัวเปล่าไม่รู้เลยจริงเขาบางมัดจะมีคนรักเยอะเยอะมากๆดูวันเกิดที่ผ่านมาสิค
คนแม่งไปเต็มกันหมดเลยนักการเมืองนู่นนี่เจ้าพ่อไปเต็มกันหมดเลยนะเพราะคุณงามความดีของเขาในแวดวงนักเลงนะแต่ใครอาจจะว่าคนเขาคนไม่ดีก็ได้เขาเคยฆ่าคนตายแต่เขาก็รับโทษติดคุกไปแล้ว14ปีก็ชดใช้โทษไปแล้วแต่ป่ะแล้วตอนนี้ที่โดนจับเนี่ยก็คือเส้นทางการเงินไปถึงบางมัดเนี่ยคือไอ้เจ้าของเว็บพนันจริงๆอ่ะมันติดคุกไปแล้วมันโดนจับไปแล้วแล้วโดนยึดทรัพย์ไปแล้วเป็นร้อยล้านก็เป็นพรรคพวกกับบางมัดนี่แหละแล้วบางมัดเขาทำซาวน่าไงเขาก็ยืมเงินล้านห้าเพื่อมาปรับปรุงซาวน่าเขาก็เงินมันก็เลยไม่เข้าบัญชีบางมัดไงถ้าเกิดบางมัดรู้ว่าไอ้นี่ทำเว็บพนันบางมัดก็ไม่ให้เงินโอนหรอกบางมัดก็ให้เด็กไปเอาเงินสดเฮ้ยมึงถอนเงินให้กูล้านห้ากูจะมาปรับปรุงกูยืมมึงมาปรับปรุงซาวน่าใช่ป่ะทำไมต้องให้เงินมันจะไปเป็นเส้นทางการเงินทำไมใช่ป่ะบางมัดเขาไม่หมูขนาดนั้นหรอกนะนั่นแหละเอาประวัติเข้าๆไปแล้วกันนะแต่สำหรับผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับไม่รู้แต่รู้ประวัติเป็นการส่วนตัวนะแล้วบางมัดก็ไม่รู้จักผมหรอกเพราะมันคนละเรื่องกันผมแม่งเป็นแม่งจิ๊กโก้ปากซอยเข้าใจป่ะเป็นนักเลงแม่งอยู่แถวสุดอะแถวแรกอะคือนักเลงแม่งมีชื่อชั้นด้วยอยู่แถวแรกไม่มีใครรู้จักนะอ้าวเอาแค่นี้แล้วกันเพื่อหอมปากหอมคอนะครับคือผมอยากจะบอกให้นะคนอย่างบางมัดนะเขาไม่ได้โกงชาติโกงแผ่นดินนะเขาไม่ได้คอร์รัปชันนะเขาก็ทำงานตามเทคนิคอะเขาเรียกว่าเทคนิคของการทำมาหาแดกก็แสดงว่าไม่ใช่คนไม่ดีนะคนเลวระยำต่ำช้ากว่าบางมัดแม่งมีเยอะแยะมากมายที่ยังพังงาดอยู่ในสังคมผูกท้ายใส่สูตรบางคนก็ไปมีตำแหน่งทางการเมืองและเคยช่วยอะไรใครบ้างไหมไปถามคนคลองตันเนี่ยบางมัดแม่งช่วยมา7ปีแล้วช่วยมา7ปีไปถามชุมชนในคลองตันนะถ้าเขาเป็นคนเลวเขาเป็นคนไม่ดีจะมีใครรักเขาวะแต่นิสัยบางมัดคือแม่งดุอ่ะคนดุก็จะแม่งดุอ่ะแม่งโคตรดุอ่ะใช่ป่ะคือนักเลงมีหลายประเภทเนี่ยบางคนนักเลงบางคนก็นิ่มนวลพูดจาไพเราะพอพิงแต่ใจแม่งอมหิตนะแต่บางมัดแม่งดุก็จะแต่มันของจริงนะผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะไม่ใช่พวกเราจะบอกในช่องเนี่ยไอ้คนที่มึงอยากจะเป็นนักเลงนะมึงอยากจะทำตัวเป็นเจ้าพ่อนะมึงต้องมีจิตใจเป็นนักเลงด้วยมึงต้องเป็นผู้ให้ด้วยแล้วถ้ามึงจะคบเขาเป็นเพื่อนเวลาเขามีเรื่องมึงก็ต้องออกตัวมาเพื่อจะปกป้องเขาด้วยใช่ไหมอย่างบางมัดนี่ถ้าไม่มีจริงหม่ำจกมกไม่ไปงานวันเกิดเขาหรอกหม่ำแม่มีเงินเป็นพันล้านอ่ะทำไมต้องไปงานวันเกิดบางมัดด้วยอ่ะใช่ไหมนี่เราคือคุณงามความดีของเขานะโอเคตอนนี้แหละครับผมคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับได้เขียนหนังสือเรียกว่าธรรมะสไตล์กิจครับก็ใกล้เสร็จแล้วก็ช่วยอุดหนุนกันหน่อยสั่งจองมาได้ครับ290บาทก็แม่มีคนจะจองเท่าไหร่เลยพูดแม่งจนปากจะฉีกแล้วเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลครับดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับน้ำหอมถ้าดูในช่องไม่ใช่นี่อย่าเพิ่งโฆษณาเลยนี่แบบนอกซีนนอกสคริปต์ถ้าดูในช่อง
YouTube กดโพสต์ Channel กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยนะผมพูดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องขึ้นมาหนึ่งในนั้นมีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อมนตาราคา590บาทช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับติดต่อผมได้ทาง Facebook ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นอาจารย์กิจชีวิตกับด้านแล้วก็ ID Line กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันติดต่อมาพูดคุยมากิ้งกังกันมาได้ตอนนี้ก็มีหลายก็ดีเข้ามานะครับก็เริ่มจะปวดหัวแล้วนะผมทำไม่ทันก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามคลิปของผมทุกคลิปขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีครับ